จริงๆให้ใช้โครงการเฉลิมเกียรติจะเป็นยังไงมาให้กำลังใจเลยครับบ่ายสองพบกับทีมอ่ะอย่าเพิ่งตกมือเลยยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยตอนนี้แรงเยอะนะครับหมดเลยอ่ะลุงต่อไปเดี๋ยวเราอีกบทเพลงหนึ่งนะครับก็ขึ้นดนตรีไทยก็เล่นกับดนตรีไทยอันนี้ก็ไม่แปลกเนาะแต่นี่เป็นบทเพลงจีนแล้วก็คือใช้เครื่องดนตรีไทยใช้ดนตรีไทยระบบเสียงไทยแต่เรียนแบบเสียงเป็นสไตล์แบบจีนชื่อเพลงชื่อเพลงอ่านยากที่ผมนะจีนแจ้เจี้ยนถูกไหมครับครับอีกครั้งครับโชว์พลังที่หนึ่งยังมีพลังอยู่นะครับไทย